เลยเหรอแล้วก็วันอาทิตย์เราก็ดูเรือหน่อไม้นะตลอดทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เรือมีกี่ตัวล้อแล้วก็ขโมยวันสองก็จุดวันนี้ประมาณไม่ได้เท่าไหร่หรอกวันนี้จุดได้กว่า20ตันอันนี้วางไว้ก่อนนะครับมือเดียวนะครับมีมือหนึ่งถือกล้องช่วยพี่ยาเก็บนะครับก็เดี๋ยวเก็บส่วนนี้เสร็จก็ต้องเดินทางกลับไปแล้วครับพักผ่อนครับเพราะต้องทำงานคืนนี้อีกครับทำงานคืนนี้เข้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะมาเก็บภาพการทำเกษตรเก็บผลผลิตทางการเกษตรของพี่ยาให้ชมอีกนะครับวันนี้ก็ช่วยแกเก็บสวนนี้ให้เสร็จก่อนนะครับไม่ได้ช่วยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะถ่ายวีดีโอด้วยนี่ครับเก็บได้วันนี้ก็พามาเก็บผักกูดนะครับเป็นผักกูดในสวนใหญ่นะครับเก็บส่งตลาดนะครับถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมก็จะติดรถไปกับรถฝ่ายไปส่งที่ไหนอะไรยังไงทำคลิปให้ดูจนจบเส้นทางการส่งผักกูดนี่ครับแต่ผมไม่มีเวลานะครับผมก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยก็ทำได้เท่าที่ทำได้นะครับพยายามนำเสนอเกี่ยวกับการทางเลือกทางการเกษตรนะครับก็คลิปผมก็จะทำในหลายๆเรื่องนะครับอาจจะวันไหนไม่มีคลิปการเกษตรกันนะอะไรลงก็อาจจะไปเที่ยวท่องเที่ยวหรือได้อะไรลงก็น่าจะลงนำเสนอให้ดูนะครับขอบคุณ FC อันน้อยนิดของการกล้วยชาแนลนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะกว่านี้นะครับก็เป็นการให้กำลังใจกันนะครับเห็นไหมอดหลับอดนอนยังออกมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันครับมันเป็นเกษตรทางเลือกอีกวิธีหนึ่งนะใช่ไหมพี่ยาที่เห็นรายได้ชัดเจนเลยใช่ปะเห็นได้แบบชัดเจนเลยใช่ไหมก็3วันก็เก็บตาว่าดิลาเนี่ยเขาจะเก็บให้คนเนี่ยตาว่าตาตลอด3 วัน 3 วันเก็บตลอดสั่งตลอดคนนี้ก็สุราเนี่ยกิโลละ35 บาทเมื่อกี้ถ้าเราไปส่งเองก็กิโลละ40วันนี้40กิโลได้เท่าไหร่40กิโลพันสองเนี่ยเห็นไหมพี่ยาเห็นไหมแล้วก็30โลเนี่ยพันสองสามสิบโลพันสองเห็นไหมพี่ยาคูณเลขได้อีกจ้ะบอกแกทำเองทุกอย่างนะครับเท่าแกมีลูกน้องแล้วก็40โลได้1,600สี่สิบโลได้1,600มีลูกน้องเก่งขนาดนี้สุดยอดแล้วพักกูอย่างเดียวเนาะครับก็นอนแม่เลยครับไม่ได้โอ้เครื่องบินฝั่งนี้ผมยังไม่ได้เก็บนะผมอันนี้ก็เก็บยังไม่หมดบ้านเขาข้าวปูเราไม่เยอะไงเขาจะส่งเป็นลา
อันนี้ร้อยโลโอเคต่อด้วยโอ้ยทำไงจะได้ปลูกไม่ได้หรอกหากดูยอดแข็งๆไม่เอาแล้วพี่ฝั่งนี้ผมไม่ค่อยได้เก็บมั้งตัวนี้กะลาเบ็ดขึ้นอยู่ไงฮะกะลาเบ็ดขึ้นอยู่โอ้กะมาได้แห้งหมดเลยแห้งหมดเลยพยาไปนานเนาะธรรมดาเนาะบ้านอยู่ไกลเนาะไปแล้วก็ต้องอยู่นานๆหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ที่จะกะคือจะกะเราในกะสีโซวะเอแต่ถ้าบาทแต่ถ้าบาทแล้วก็กลับบ้านแป๊บเดียวเอาพี่เดี๋ยวผมไปเยี่ยวก่อนโอ้ยอดตรงนี้อวบเอ้าเก็บผิดต้นโอ้ผมเริ่มเก็บคล่องแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บแข่งกับพี่ยาได้ละถ้ามาบ่อยๆเก็บแข่งกับพี่ยาได้ละเฮ้ยพี่ยาดีมาบ่อยๆจะได้มีคนช่วยเก็บก็ไม้กันสั่นแบตหมดนะครับภาพอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเสียงเครื่องบินเนาะนี่ครับสวยๆนะครับนี่ครับดูกับมือพี่ยาดูผมนะครับดูยอดอวบๆทั้งนั้นเลยครับอยากให้อวบไม่ต้องทำอะไรมากครับลูกพะกูดรดน้ำใช่ไหมพี่รดน้ำทางพี่ทวีปก็บอกว่าใส่ปุ๋ยยูเรียใส่ได้นะครับแต่อย่าใส่เยอะนะครับเยอะแบนไม่หมดเลยอ่ะใส่เยอะแดงไปหมดเลยใช่ไหมใบไม่หมดเลยไม่หมดถ้าใครยังไม่มีความรู้ความว่าจะใส่ปริมาณเท่าไหร่ก็แนะนำว่าจะใส่ดีกว่าเนาะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เอาดีกว่าเนาะใช่ไหมใส่ร้อนด้วยหรอโอ้ขี้ไก่ร้อนเหมือนกันแล้วส่วนถ้าใส่ปุ๋ยข้อส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยอะไรครับตัวจะปุ๋ยเยอะก็ได้ปุ๋ยตัวเนี้ยตัวซาปีแล้วก็ยังไม่ได้เสียปุ๋ยตัวนี้อ๋อยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเวลาตุ๊กแก่แล้วก็ตุ๊กแก่แล้วใช่ป่ะไม่เสียปุ๋ยไม่ได้แล้วตุ๊กแก่แล้วก็อ๋อต้นปลูกใหม่ๆยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องทำพอต้นแก่แล้วก็ค่อยใส่เวลาจะปลูกอ่ะต้นนี้ใช่ป่ะครับอย่าได้ออกเร็วแล้วก็เสียปุ๋ยได้อ๋ออย่าโอ้หักยอดอ่อนมากเก็บหักนี่นะครับมือเดียวนะครับเก็บวางงี้ไว้ก่อนนะถ้าทำกับข้าวกินเมื่อก่อนก็จะซื้อพี่ยาไปอยู่สักกรัมหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ทำเดี๋ยวต้องหาเวลาทำแล้วก็ทำเมนูผักกูดดีกว่าครับทำคลิปแบบว่ามาเก็บผักกูดที่สวนแล้วก็เอาไปทำกับข้าวเนี่ยเดี๋ยวรอคลิปหน้าก่อนครับคลิปนี้ไม่ได้วางแผนไว้นะครับคลิปนี้ก็แค่เก็บผักกูดกับให้พี่ยาแกให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกโอ้ท้าพี่ทวีปเจ้าของสวนนะครับก็เก็บเพลินๆไปนะครับวันนี้พี่ยาเก็บไปถึงนู้นแล้วครับก็ถ่ายด้วยเก็บด้วยนะครับอันนี้แก่ไม่ได้ นี่ยอดอวบๆนะครับนี่ครับยอดใหญ่ๆอวบๆเก็บพันผ่านเดี๋ยวให้พี่ยา
มาเก็บซ้ำอีกทีนึงนี่ครับใครบอกว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ไม่ได้ครับได้ตลอดขอให้ปลูกได้เถอะครับทางพี่ทวีปจะยืนยันนะครับถ้าปลูกได้เพียงพอต่อการส่งไปตลาดรายได้เห็นชัดเจนนะครับวิชานี้ไม่หวงนะครับพี่ทวีปบอกยืนยันว่าให้เข้ามาดูได้ครับอ่างเก็บน้ำหนองขอนะครับใครสนใจมาปลูกก็ปรึกษาแกได้นะครับก็แกแนะนำบอกว่าถ้าจะปลูกก็ให้เตรียมพื้นที่ก่อนนะครับถ้าจะปลูกในป่ากล้วยก็แนะนำให้ปลูกกล้วยก่อนนะครับเตรียมดินเตรียมร่มอะไรให้พร้อมนะครับพี่มีทั้งอะไรไม่รู้มุนอุยปุยหมดปลูกผักกูดเนี่ยไม่ได้รู้ทุยเยอะหรอกเห็นไหมพี่ไม่ได้รู้ทุยได้เยอะพี่ยาก็บอกว่าปลูกผักกูดไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะนะครับเก็บได้ตลอด